มันไม่มีแล้วไอ้คำว่าลูกผู้ชายไม่ทำผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกผู้ชายทำผู้หญิงถมไปค่ะถมไปฮะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจะเห็นมันวุ่นวายมากนะชายชะกัน 6-7 คนมารุมทำร้ายผู้ชายใส่เสื้อสีขาวคนหนึ่งคือผู้ชายคนนี้เขาชื่อในคอนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานโอ้โหโดนต่อยรัดคอเอาไม้ฟาดยังไม่หนำใจลากตัวไปรุมซ้อมไม่แคร์สายตาใครทั้งสิ้นเลยในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนี่ทำชื่อว่าคุณมุ้ยนะฮะคุณมุ้ยเป็นพนักงานหญิงสวมเสื้อสีดำท่านนี้แหละฮะพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยเจ้าของร้านไงปรากฏโอ้โหกลุ่มชายชะกันนะฮะเอาขวดตีหัวคุณมุ้ยหัวแตกเป็นแผลที่หน้าผากเพื่อนเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าพยายามจะมาช่วยกันห้ามนะบอกผู้หญิงก็ยังไม่เว้นจนกระทั่งผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปอันนี้ตามฟอร์มเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารอีสานนะครับที่หน้าตึกที่5อยู่ที่คอนโดเมืองทองธานีปากเกร็ดนนทบุรีมีผู้บาดเจ็บ2คนนะครับเจ้าของร้านในคอกับพนักงานสาวคือคุณมุ้ยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเดียเกษราบัวลอยไปจุดเกิดเหตุก็ไปเจอสถานที่นี้เป็นร้านอาหารอีสานปิดนะฮะปิดให้บริการคือปกติบ่ายเย็นๆเนี่ยก็จะเปิดแล้วล่ะไปพบอะไรบ้างล่ะฮะโอ้โหเศษขวดเศษแก้วไม้กวงไม้ขวานกระจายกันไปเลยลูกพี่ลูกน้องของคุณมุ้ยผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังบอกเจ้าของร้านเขามีเรื่องกับนายเอกนายเอกนี่เป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะแม่ก็เป็นนักเลงขาใหญ่คุมคอนโดแถวนั้นยกพวกมารุมทำร้ายก่อนจะรุมมีเรื่องกันเนี่ยเอกเรียกนายคอเจ้าของร้านอีสานมาคุยนะครับเคลียร์กันไม่ลงตัวทีนี้ครับเอกก็เลยโทรเรียกพวกมาเลย8คนด้วยกันแล้วก็เปิดฉากกระโดดถีบในคอเลยครับพักพวกนี่มีคนเปิดแล้วเนี่ยแล้วก็ตามสิฮะตามมารุมทำร้ายในคอแล้วแต่ละคนนี่อาวุธพร้อมมากครับไม้ขวานคมแฝกแล้วขวดแก้วบนโต๊ะนี่คว้าได้คว้าเอามาฟาดในคอนะฮะรวมถึงทางคนที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยสาเหตุอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยในคอเขาไปเที่ยวคาราโอเกะบริเวณตึกที8ก็ไปเจอกลุ่มนายเอกเนี่ยฮะแล้วคนในกลุ่มนายเอกมองหน้าในคออยู่นานในคอไปถามมองทำไมนะฮะเกือบจะมีเรื่องครั้งแรกละเกือบจะวางมวยกันละมีคนมาห้ามไว้ก่อนแต่ครั้งนั้นทำให้เอกโกรธฮะไม่พอใจวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีกลางดึกพฤหัสบดีเลยพาพวกมารุมทำร้ายที่ร้านทั้งที่วันก่อนก็เคลียร์กันจบไปแล้วขอโพยกันไปแล้วลองไปฟังดูแล้วกันครับมารุมตีกันเลยครับมีผู้ชายคนนึงแฟนเสื้อสีดำเนี่ยค่ะกระโดดถีบเลยเข้ามาต่อยแล้วก็พี่หนูเขาก็เลยเข้าไปห้ามแล้วมีอีกคนหนึ่งที่โยนขวดใส่หน้าพี่หนูแล้วคนที่เขาบอกว่าค่อยๆพูดค่อยจากันเขาก็จับตัวพี่คอไว้เหมือนจับล็อกไว้แบบให้คนเขาตีเลยค่ะมาวันก่อนพาแบบว่าไปเที่ยวไปลืมเหล้าอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็แบบมีเรื่องมีพี่คนหนึ่งเขามองหน้าพี่คอก็เลยถามว่าพี่มีเรื่องอะไรไหมทำไมมองหน้าจางก็มีทะเลาะกันค่ะพี่คอก็ไปขอโทษแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมกลัวอยู่นะคะเพราะว่าขณะเมื่อคืนนี้ลูกค้าเยอะเขายังกล้ามาเลยนะฟังความของคอไปแล้วต้องฟังความของเอกบ้างหนังคนละม้วนค่ะ แต่มีอย่างเดียวที่เหมือนกันก็คือวันที่เจอกันครั้งแรกอ่ะตัวของคอถามเอกจริงๆว่ามองหน้าทำไม อันนี้ที่เหมือนกันนอกนั้นไม่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้ค่ะคู่กรณีค่ะเอาคลิปวงจรปิดภายในร้านคาราโอเกะมาเปิดเผยเขาคนนี้ชื่อว่านายเอกนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยที่อยู่ในวงจรปิดก็คือ4วันก่อนรุ่นพี่โทรมาชวนผมไปดื่มที่ร้านในพื้นที่ของเมืองทองอ่ะระหว่างนั่งดื่มกินกันปรากฏว่านายคอเขามากับพรรคพวกเขา5คนถึง7คนได้นะแล้วเขาก็มาทักทายรุ่นพี่ผมอ่ะไม่รู้จักเขามาก่อนผมก็ไม่ได้สนใจอะไรสักพักค่ะนายคอปลีกตัวจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปคุยกับรุ่นพี่แล้วเขาก็คุยแบบเสียงดังตลอดเวลาค่ะแล้วก็เดินอ้อมมานั่งฝั่งตรงข้ามผมคือด้วยความเขาคุยเสียงดังเราก็เหลือบๆมองแบบนี้เนาะแต่พอนั่งฝั่งตรงข้ามผมเท่านั้นแหละเขาตบโต๊ะแล้วก็ชี้หน้าถามเฮ้ยมองหน้าจะเอาเปล่าโอ้โหแบบนี้เลยแล้วเขามีคลิปมาให้เราดูด้วยนะคะจากนั้นค่ะพรรคพวกของนายคอไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะล็อกแขนล็อกขาล็อกคอเขาผมก็สู้เหมือนกันแต่ผมก็ดิ้นจนกระทั่งล้มตอนที่ล้มลงไปอ่ะผมจะโดนกระทืบอยู่แล้วนะโชคดีรุ่นพี่เข้ามาห้ามทันแล้วต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านผมเอาเรื่องทั้งหมดไปคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มกระทั่งเมื่อคืนพากันไปที่ร้านในคอเขาอ้างแบบนี้จะไปเจรจาไม่ได้จะไปทำร้าย
ถ้าจะไปทำร้ายต้องพกอาวุธไปด้วยนี่ไม่ได้พกไปปรากฏว่าพอไปถึงคอก็พูดจาเสียงดังเหมือนเดิมวกเวกวายรุ่นพี่ที่มาด้วยโมโหค่ะก็เลยเข้าไปชกในคอคว้าขวดแก้วบนโต๊ะตีหัวจังหวะนั้นน่ะน้องพนักงานผู้หญิงเขาจะวิ่งเข้ามาช่วยแล้วเศษขวดกระเด็นโดนหน้าผากเขาผมไม่ได้ไปทำร้ายผู้หญิงนะเป็นโดนลูกหลงไปเขาว่าแบบนี้อ่ะฟังเสียงเอกกันหน่อยค่ะเขาพูดกับโชคโพกห้าอยู่สักพักใหญ่อะครับสักพักเขาก็อ้อมไปนั่งอยู่ตรงข้ามหน้าผมเขาก็คุยกับรุ่นพี่ผมอีกแป๊บนึงประมาณน่าจะไม่เกิน2นาทีอะครับเขาตกโต๊ะเลยแล้วก็ชี้หน้ามาทางผมเลยว่าเฮ้ยมองหน้าจะเอาเปล่าสักพักพวกเขา3คน4คนนะครับมาล็อกแขนล็อกขาไอ้คนนึงล็อกคอแต่จังหวะล็อกคอผมสอดมือแล้วก็ไปดันผักคนที่ล็อกคอผมอ่ะหลุดพอดีผมก็จะไปคุยไปเคลียร์เพราะผมไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลาะวิวาทหรือไปหาเรื่องไม่ได้พกพาอาวุธมีรุ่นพี่ผมที่เห็นผมถูกกระทําก่อนอาจจะไม่พอใจปรีเข้าไปก่อนผมก็ต้องตามน้ำไปโอ้โหนี่ดีนะเขามีหลักฐานในร้านคาราโอเกะมายืนยันว่า มันมีต้นสายปลายเหตุจริงๆแต่ยังไงก็ตามอะฮะแต่ชิงก็ราคาก็แรงทั้งคู่เลยผมว่านะฮะงานนี้แต่เขายืนยันนะคุณเอกเขาบอกผมไม่ได้เป็นนักเลงขาใหญ่ไม่ได้คุมแถวแถวคอนโดเมืองทองธานีอะไรคอนโดเมืองทองธานีมันมีหลายตึกใช่ค่ะใช่ไหมฮะเนี่ยไม่ได้คุมนะฮะผมหากินสุจริตไม่เคยมีประวัติต้องคดีอะไรมาเลยแล้วก็ไม่คิดจะหลบหนีด้วยนะฮะก็พร้อมที่จะเหมือนกับเข้าสู่กระบวนการเดี๋ยวตำรวจก็ถ้าบอกหากออกหมายเรียกมาก็จะไปพบตำรวจนะครับจะรับทราบข้อกล่าวหานี่โอ้โหข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง